Take me for who I am. Yeah. คือแปลว่าเธอก็รู้ว่านี่มันตัวฉันแน่นอนว่าฉันมันแสบและชอบทำตัวรันไม่ชอบอยู่ดูกะทิเลยชอบทำตัวลำฉันใช้ชีวิตทุกวันแบบเต็มที่ไม่มีมัวยังเพราะฉันเป็นตัวฉันและฉันไม่มีละความกลัวนั้นและสิ่งน่ากลัวที่สุดสำหรับตัวฉันมันคือตัวฉันเมื่อก่อนฉันเคยตัดสินคำด้วยกำลังมาเป็นตัววัดแต่ตอนนี้ความรู้สึกก็บอกว่าใครที่ฉันควรรักกับสิ่งที่เป็นตัวเองฉันไม่เคยลบเลยอย่าพยายามมาเปลี่ยนฉันบอกเลย no way การเป็นเราของตัวเองฉันคิดว่าคอเท่และสิ่งที่เป็นในทุกวันนี้ก็แบบว่าโอเคฉันใช้ชีวิตมันรถวิ่งอยู่บนทอลเวย์ผ่านเรื่องราวมากมายจนหลายอย่างมันปนไปบางทีจะลมพายุก็มีเสียหลักและโซเซแต่ฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่เวลาแหกปากและคอนเฮ้I'm the way I am. You can never make me change. Oh, love me or hate me, won't you take me for who I am? 'Cause I'm the way I am. เธออาจจะเกลียดที่ฉันพูดไม่ค่อยคิดเกลียดอารมณ์ร้อนเกลียดในความผิดเกลียดที่ฉันทำผิดและไม่รับผิดแถมยังเกลียดที่เธอมันจะแพ้เธออาจจะเกลียดที่ฉันเป็นคนเอาแต่ใจบางทีฉันขี้โมโหและดูไม่แคร์ใครบางครั้งก็ดูมันปากไม่ค่อยจะตรงใจแต่จะให้เลิกเป็นฉันมันคงจะทำไม่ได้ที่อยากให้คนไม่ยอมรักคันพยายามจะเปลี่ยนตัวเองให้คนไม่ยอมรับยิ่งพยายามก็ยิ่งสงสัยทำไมต้องยอมว่าในเมื่อก็รู้ว่าคนไม่มีประโยชน์กับตัวฉันและฉันดูขี้โม้แต่สำหรับเธอฉันไม่รักลองมองเข้ามาข้างในที่อยากไปฟังที่ใครบอกแค่ว่าที่ฉันเป็นฉันทำไมต้องกลัวไม่มาเพราะฉันจะเป็นตัวฉันแบบนี้และไม่มีวันต้องไล่ออกNothing's gonna bring me down. I'm never gonna break a tragic best. Put a meter at the edge of loss. I'm the way I am. You can never make a change. Oh, love me or hate me, won't you take me for who I am? 'Cause I'm the way I am. Yeah, I'm the way I am.ยอมรักคันพยายามจะเปลี่ยนตัวเองให้คนไม่ยอมรักยิ่งพยายามก็ยิ่งสงสัยทำไมต้องยอมว่าในเมื่อก็รู้ว่าคนไม่มีประโยชน์กับตัวฉันและฉันดูขี้โม้แต่สำหรับเธอฉันไม่รักลองมองเข้ามาข้างในที่อยากไปฟังที่ใครบอกแค่ว่าที่ฉันเป็นฉันไม่ต้องกลัวไม่มองเพราะฉันจะเป็นตัวฉันแบบนี้และไม่มีวันต้องไล่ออกI'm the way I am. You can never make a change. Oh, love me or hate me, won't you take me for who I am? 'Cause I'm the way I am. สวัสดีครับFacebook Live Trader Trade Trader Talk นะครับกับพบกันอีกครั้งที่หน้าเพจ Forex Trader View นะครับก็วันนี้นะครับไลฟ์เวลา 3:30 เช่นเดิมนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับก็ตารางเวลานะครับช่วงนี้ก็จะอัดแน่นนะครับก็เลยอาจจะมีการขยับขยื่นนะครับช่วงเวลาในการไลฟ์มาบ้างนะครับก็ปกตินะครับเราจะไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 ถึง 3:30 นะครับวันนี้เลื่อนมาเป็น 3:30 ถึง 4:00 แล้วกันนะครับก็ไลฟ์ของเรานะครับต้องขอขอบคุณนี่เลยนะครับโบรกเกอร์ AIX Market นะครับโบรกเกอร์ที่มีสเปซที่ต่ำมากๆนะครับฝากถอนรวดเร็วนะครับมีโบนัสให้เราใช้นะครับแล้วก็ฟรีสวอปแล้วก็ฟรีค่าคอมมิชชั่นนะครับก็ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ AIX Market นะครับได้ที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของไลฟ์นี้เลยนะครับสำหรับ AIX ครับ ก็ถามนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะได้รู้จักนะครับได้เห็นได้ผ่านตามาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับก็เราไปดูกันนะครับว่า AIX Market เนี่ยได้รับการรีวิวนะครับในเว็บไซต์ที่ได้รับการยอมรับ
จากทั่วโลกยังไงบ้าง นะครับก็เว็บแรกเลยนะครับก็คือ Trustpilot นะครับซึ่งมันจะเป็นเว็บไซต์ที่คนเนี่ยมาให้คะแนนนะครับมาให้ความเห็นนะครับทั้งด้านที่เป็น negative แล้วก็ด้านที่เป็น positive นะครับแง่ดีแล้วก็แง่ไม่ดีนะครับ iOS Market นะครับได้รับคะแนนจาก Trustpilot นะครับจาก5คะแนนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.8 นะครับก็จาก136รีวิวนะครับก็เรียกไว้ว่าดีมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์แรกเลยนะครับที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับเว็บไซต์ที่2นะครับก็จะเป็น Trust Finance นะครับ Trust Finance เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับ Trust Pilot นะครับแต่ว่าจะเป็นเฉพาะบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินนะครับTrust Financeนะครับคะแนนการรีวิวของ iOS Market นะครับจะอยู่ที่ 4.5 จาก5เลยนะครับอันนี้จาก621รีวิวนะครับก็เราจะสังเกตเห็นนะครับ iOS Market เนี่ยมีสัญลักษณ์นะครับการันตีนะครับก็ก่อตั้งขึ้นนะครับในปี2016นะครับปัจจุบันก็เปิดมาประมาณ7ปีนะครับแล้วก็จำนวนพนักงานอยู่ในระหว่าง100ถึง250ท่านนะครับก็ได้รับการยอมรับทั้ง Trustpilot และก็ Trust Finance เลยนะครับโอเคนะครับก็กลับมานะครับในเรื่องของเรานะครับเราได้พูดถึงผู้สนับสนุนไปแล้วนะครับวันนี้นะครับต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของเรานะครับก็คือช่วงที่เราจะมาวิเคราะห์กราฟกันนะครับวิเคราะห์สินทรัพย์ทางตราสารทางการเงินต่างๆว่ามันมีนะครับสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนที่จะเป็นยังไงบ้าง นะครับตารางข่าววันนี้นะครับก็ได้ตามที่แจ้งไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็จะมีสิ่งที่เราโฟกัสหรือว่าสิ่งที่เราสนใจกันเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่เพียงออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับหรือว่าตัวค่าเงิน AUD นั่นเองนะครับตอน 8:30 นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับ CPI ของออสเตรเลียนะครับออกมาสูงกว่าการคาดการณ์อีกนะครับออกมา 7.0 จากที่คาดการณ์ 6.9 นะครับเงินเฟ้อยังไม่ลงนะครับสำหรับออสเตรเลียนะครับซึ่งนะครับตอนนี้ยุคนี้นะครับมันเป็นยุคของการที่จะกดเงินเฟ้อลงนะครับทำให้ค่าเงินออสเตรเลียดอลลาร์นะครับก็มีการอ่อนค่าลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในกราฟของสินทรัพย์พวกเงินต่างๆเนี่ยที่มีออสเตรเลียดอลลาร์เกี่ยวข้องนะครับมันมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้าง นะครับส่วนข่าวของ US Dollar นะครับก็จะมี Core Durable Goods นะครับทุ่มครึ่งนะครับออกมา 0.3 นะครับจากที่คาดการณ์ -0.2 ก็เป็น positive นะครับแต่ว่ามันก็จะหักล้างกันกับเดือนที่แล้วนะครับซึ่งมีการรีไวซ์เป็น -0.3 นะครับก็ US Dollar ก็ประมาณนี้นะครับข่าวอื่นไม่มีความน่าสนใจอะไรนะครับไอตัว investing.com นะครับก็เรามาดูกราฟนะครับกันเลยนะครับในส่วนของกราฟนะครับทิศทางของทองคำเนี่ยปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของความไม่แน่นอนอยู่นะครับก็ก่อนที่จะเริ่มตัวทองคำนะครับผมรบกวนนะครับรบกวนแชร์โพสต์นะครับกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้นะครับไลค์นี้เป็นสาธารณะนะครับเป็นกำลังใจให้เพจ Forex Review นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้สนับสนุนของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับ iX Market เนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนของไลฟ์ของเรามาอย่างยาวนานนะครับมากว่าครึ่งปีแล้วนะครับแล้วก็จะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับทองคำนะครับตอนนี้นะครับราคาก็เราจะเห็นว่าราคานะครับมันเคลื่อนที่อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับซึ่งแนวนี้ตอนนี้นะครับมีแนวโน้มนะครับว่าเหมือนกับว่ามันพยายามที่จะเบรกสามเหลี่ยมแล้วนะครับอันนี้คือในกรอบเวลาเดย์นะครับเรามีกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็ท่านที่ดูไลฟ์อยู่นะครับหรือว่าท่านที่ดูไลฟ์เมื่อวานนะครับหรือว่าดูวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับผมก็จะอธิบายนะครับในส่วนนี้นะครับประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าในคลิปนะครับก็จะมีเวลาจำกัดนะครับไม่สามารถอธิบายได้ยาวมากนะครับแต่ว่าตัวไลฟ์ของเรานะครับเราก็จะสามารถให้เวลาได้อย่างเต็มที่นะครับสวัสดีครับคุณคัสวาสนะครับสวัสดีครับคุณคิตตี้นะครับสวัสดีครับคุณดวงรักนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับคุณเอกนรินทร์นะครับสวัสดีครับแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับคุณเอกชัยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็บางทีนะครับผมอาจจะไม่เห็นตัวไลฟ์นะครับคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับในตัวไอเพจเมนเจอร์เนี่ยต้องเข้าออกนะครับเพื่อที่จะเห็นไลฟ์ใหม่ครับมันก็โปรแกรมมันก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก็
ก็ดีกว่าไม่มีนะครับก็ทองคำนะครับอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับอยู่ที่นะครับเราลงมาเจาะดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงเลยนะครับมันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอานี่ก่อนไปก่อนนะครับก็แนวต้านอยู่2010นะครับแนวรับอยู่1972เคลื่อนที่ในกรอบสามเหลี่ยมสีฟ้านะครับทองคำเนี่ยผมบอกว่าราคานะครับมันจะมีแนวโน้มนะครับที่จะเกิดการเบรกเอาท์หลังจากที่ราคาเนี่ยเคลื่อนที่มาประมาณ2ใน3นะครับอันนี้สำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปการวิเคราะห์นะครับหรืออาจจะไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานนะครับก็2ใน3เนี่ยมันก็ราคานะครับมีการเคลื่อนที่มาใกล้แล้วนะครับก็คือบริเวณเนี้ยนะครับคืนนี้นะครับเราน่าจะเห็นการเบรกเอาท์นะครับอันนี้คือตามหลักของสถิตินะครับการเบรกเอาท์จะเกิดประมาณ2ใน3ของปากสามเหลี่ยมนะครับซึ่งนะครับจากแท่งปัจจุบันนะครับแท่ง4ชั่วโมงเนี่ยเหมือนพยายามเบรกนะครับแนวกรอบนะครับแต่ว่า4ชั่วโมงยังไม่ปิดนะครับตอนนี้ก็อาจจะยังดูเหมือนกับว่าเป็นฟอร์เบรกอยู่นะครับตัวนี้นะครับ4ชั่วโมงยังไม่ปิดนะครับตอนนี้ก็มันเป็นแท่งที่เดี๋ยวดูสักครู่นะครับอันนี้นะฮะเป็นแท่งที่2นะครับเป็นแท่งที่2ในกรอบ4ชั่วโมงนะครับก็ยังมีอีก2ชั่วโมงกว่านะครับเราถึงจะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนของแท่ง4ชั่วโมงนะครับ 4S นี้นะครับว่าจะเป็น bearish pin bar แบบนี้นะครับหรือว่าเบรกขึ้นไปได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นมานะครับอย่างที่บอกแนวต้านอยู่2010ขึ้นไปนะครับมันก็ย่อลงมานะครับถ้าเป็นเทรดสั้นสายสวิงเทรดนะครับก็อาจจะได้ประมาณสัก10เหรียญ นะครับอันนี้ก็ในกรอบเวลาเล็กๆก็โอเคเลยนะครับไม่ได้น่าเกียดนะครับ10เหรียญเนี่ยสามารถเทรดได้นะครับแนวโน้มนะครับหรือว่าทิศทางการเทรดนะครับว่ามันกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็ขึ้นว่ากรอบสามเหลี่ยมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความไม่แน่ไม่นอนนะครับราคาเนี่ยสามารถเกิดเบรกเอาท์ได้นะครับทั้ง2ทิศทางนะครับเบรกขึ้นนะครับทองเล่นไม่ได้เลยไม่ราคาทำกำไรเลยครับก็คืออาจจะเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงว่าตอนนี้มันเทรดยากนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันสวิงขึ้นสวิงลงนะครับอันนี้คุณเอกนรินทร์คอมเมนต์มานะครับก็ใช่ครับราคานะครับจนกว่าจะเบรกสามเหลี่ยมนะครับเบรกสามเหลี่ยมแล้วน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ลุ้นนะครับให้มันเบรกสามเหลี่ยมนะครับซึ่งผมก็จะให้ไบแอสนะครับไบแอสของการเทรดทองคำเนี่ยณปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยผมยังให้ไบแอสในทิศทางของขาขึ้นนะครับก็คือถ้าเป็นทองแท่งนะครับอย่างที่คุณเอกนรินทร์นะครับเทรดเนี่ยก็อาจจะมีการนะครับกลับไปทดสอบแนวสัก 33,000 ได้อีกนะครับก็อันนี้คือมุมมองของผมนะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยหลังจากที่ราคานะครับมันมาทำเคิร์ฟตรงนี้นะครับคือราคาเนี่ยมันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีการย่อแล้วก็วิ่งเคิร์ฟแบบนี้ซึ่งการเคิร์ฟแบบนี้นะครับผมค่อนข้างให้น้ำหนักนะครับในทางขาขึ้นมากกว่าขาลงในการที่จะเบรกตัวกรอบสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ยังรอการเทรดในลักษณะนี้อยู่นะครับก็คือราคาเนี่ยลงมานะครับชนแนวต้านสามเหลี่ยมลงมาหาแนวรับสามเหลี่ยมแล้วก็จะลุ้นให้เบรกขึ้นไปนะครับลุ้นขึ้นไปนะครับชน2010นะครับอาจจะย่อมาแต่ว่าน่าจะขึ้นได้ต่อนะครับถึงซัพพลายโซน2030นะครับย่อนะครับแล้วก็น่าจะไปต่อนะครับอันนี้คือทิศทางที่ส่วนตัวผมคาดการแบบนี้นะครับแต่ว่าในทางลักษณะของการเทรดเนี่ยเราก็ต้องผมก็ต้องรอนะครับรอจังหวะการเทรดที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้นะครับถ้ามันอยู่กลางทางแบบนี้นะครับการเทรดก็เป็นได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าราคามันสวิงลงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราถูกผมอาจจะถูกลากมานะครับประมาณสัก20เหรียญนะครับซึ่งในชีวิตจริงมันไม่ได้ถูกลากนะครับชีวิตจริงมันก็คือถูก SL นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความพิถีพิถันนะครับใส่ใจในเรื่องของการNT นะครับในส่วนของทองคำนะครับก็ณตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ได้ให้แต่บอกไปแอสไปว่าแนวโน้มน่าจะเบรกขึ้นมากกว่านะครับแล้วก็ในลักษณะของการเทรดเนี่ยถ้าเราไม่เทคลิกนะครับไม่เทคลิกก็คือรอความชัดเจนนะครับรอให้เบรกสามเหลี่ยมชัดเจนก่อนนะครับในกรอบ4ชั่วโมงแล้วค่อยพิจารณาการเข้าเทรดนะครับอาจจะเข้าเป็นเบรกเอาท์หลังจากปิดแท่ง4ชั่วโมงนะครับเช่นขึ้นมานะครับมาปิดอยู่แถว2010ได้นะครับอันนี้เกิดการเบรกเอาท์นะครับถ้าเทรดเบรกเอาท์ก็เข้าเทรดเลยนะครับแล้วก็อาจจะใช้นะครับการเทรดในขณะของอาจจะต้องวางซับลอสไกลๆนิดนึงนะครับสมมุติว่าเบรกมาปิดนะครับ4ชั่วโมงแถวนี้นะครับแล้วเราก็อาจจะตั้ง SL สักตรงปลายของสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ขึ้นไปประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ประมาณ 1.5-1.6 เท่านะครับก็ไม่เลวนะครับหรือว่านะครับถ้าเราอาจจะเป็น
สาย confirmative นะครับ confirmative ก็คือรอมันย่อลงมาถ้ามันเบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็มันย่อลงมานะครับมาชนตัวแนวกรอบแนวรับของตัวสามเหลี่ยมนะครับเราก็จะบายขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะดีกว่าในเรื่องของ risk reward นะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่อาจจะเสียไปก็คือถ้าราคาวิ่งไปเลยนะครับเราก็อาจจะไม่ได้เทรดนะครับตกรถไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวนึงนะครับ risk reward ประมาณสัก 4.4-4.5 นะครับลองพิจารณาเป็นแนวทางดูนะครับแต่อันที่น่าจะดูดีนะครับอาจจะดูเทคความเสี่ยงมากนิดนึงนะครับแต่ว่าให้ risk reward ที่น่าจะโอเคที่สุดในเรื่องของการเทรดแบบ swing trade นะครับก็คือราคาเนี่ยลงมาหาตัวแนวรับของตัวกรอบสามเหลี่ยมนะครับแล้วเราก็เทรดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็วาง TP ประมาณนู่นเลยนะครับไฮเดิมเลยนะครับแถวๆ2045นะครับใกล้ๆ2050นะครับถ้าเทรดแบบนี้นะครับก็จะได้ risk reward เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 6.5 นะครับลองพิจารณาเป็นแนวทางดูนะครับสำหรับทองคำเนี่ยก็ bias เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับราคาจะเคลื่อนที่ไปตามที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่านะครับตลาดจะเป็นคนเฉลยนะครับก็ฝากไว้นะครับให้คิดนะครับโอเคนะครับสำหรับทองคำก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสินทรัพย์อื่นบ้างนะครับสินทรัพย์ที่ไม่ได้ดูกันในช่วงก่อนหน้านี้นะครับตัวอะไรเอ่ยนี่คือตัว West Texas Oil นะครับ West Texas Oil นะครับย้อนกลับไปดูภาพใหญ่นิดนึงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับภาพใหญ่ก็คือยังอยู่ในโครงสร้างเดิมนะครับสำหรับ West Texas Oil หรือว่าน้ำมันดิบ WTI นะครับติดนะครับเป็น Fall Break อยู่ที่82นะครับซึ่งเป็นแนวต้านในกรอบ Day ของเรานะครับแล้วแนวรับนะครับอยู่ที่73นะครับขึ้นไปเป็นซึ่งมันสิ่งที่มันไปชนนะครับผมได้เกริ่นไว้แล้วนะครับเมื่อต่อที่ราคาขึ้นไปนะครับมันเป็นเส้นกลางนะครับของเทรนด์ไลน์ในขาลงของทิศทางราคาน้ำมันนะครับซึ่งลงมาตั้งแต่นู่นแหละหลังช่วงรัสเซียบุกยูเครนนะครับแล้วก็ลงมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับนี่คือเทรนด์ลงนะครับกรอบของมันนะครับแล้วเส้นกลางโอกาสกดลงมีเยอะนะครับซึ่งก็ปรับตัวลดลงจริงๆนะครับลดลงมาตามลำดับนะครับซึ่งในลักษณะของการเทรดนะครับจังหวะช่วงนี้เราอาจจะเทรดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสวิงเทรดนะครับมันก็ตรงนี้เป็นเน็กไลน์นะครับราคาช่วงนี้อาจจะมีบางท่านนะครับเทรดขึ้นไปก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นเทรนไลน์นะครับคิดว่าน่าจะดันขึ้นต่อนะครับบางท่านอาจจะมองว่าราคาตรงนี้นะครับน่าจะดันขึ้นต่อนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เบรกเส้นสปีดไลน์แล้วนะครับก็ราคานะครับปัจจุบันมาตรงนี้นะครับเราเห็นไดเวอร์เจนซ์แล้วนะครับในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับนี่คือการเกิดไดเวอร์เจนซ์นะครับมีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวนะครับสำหรับน้ำมันดิบ WTI นะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวนะครับขึ้นไปต่อนะครับตอนนี้ไดเวอร์เจนซ์4ชั่วโมงแล้วนะครับราคาลงมาตรงนี้นะครับบริเวณ 75.5 ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมันแรลลี่ไปนะครับนี่คือการครึ่งครั้งสุดท้ายนะครับบริเวณดีมาโซนตรงนี้นะครับ 75.5 ราคามาชนนะครับรอปิดแท่ง4ชั่วโมงตอนนี้นะครับแล้วเราอาจจะพิจารณานะครับลองขึ้นไปนะครับเป็นสวิงเทรดนะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับขึ้นไปชนเน็กไลน์อีกแถวๆ79ปลายแถวๆ80เหรียญนะครับอันนี้คือดูนะครับมีแนวโน้มนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสวิงเทรดสั้นนะครับก็ได้นะครับก็ผมมองว่าน่าสนใจนะครับสำหรับสวิงเทรดในราคาของน้ำมันตอนนี้นะครับซึ่งมันมีโอกาสเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะครับชนแนวต้านของ BB นะครับขึ้นไปยืนอยู่ตรงนู้นเพื่อที่จะไปทดสอบจุดสูงสุดนะครับแถวๆสัก 81.4 ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับราคามันอาจจะไต่นะครับอาจจะไต่ตัวเทียนไลน์มาเป็นราคานี้ก็ได้นะครับอันนี้คือทิศทางราคาของน้ำมันนะครับตอนนี้ก็น่าสนใจสำหรับการลองเช่นเดียวกันนะครับสำหรับราคาน้ำมันนะครับสักครู่นะครับขออนุญาตดูตัวกราฟน้ำมันดิบ WTI นิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับน้ำมันนะครับก็มองว่าคืนนี้นะครับมีโอกาสที่จะย่อกลับไปนะครับอาจจะขึ้นไปหาแถวมันน่าจะกลับตัวนะครับจากแถว 75.5 นี่แหละนะครับน่าจะมีการกลับตัวขึ้นได้นะครับสำหรับน้ำมันดิบนะครับไปดู UJ บ้างนะครับ UJ ตอนนี้เป็นยังไงนะครับ UJ เมื่อวานนะครับก็
บอกไว้นะครับว่าราคานะครับจากจุดนี้ที่มันหลุดสปีดไลน์นะครับมีโอกาสที่จะลงมาหาดีมานด์โซนนะครับแถว 132.5 นะครับซึ่งเป็นเส้นแนวรับของเทรนไลน์ในขาขึ้นนะครับซึ่งเมื่อวานอธิบายไปนะครับว่ามันขึ้นแบบซิกแซกนะครับตรงนี้นะครับก็พอไปถึงเทรนตัวดีมานด์โซนตรงนี้นะครับก็อาจจะได้อีกสักรอบนึงนะครับอาจจะพิจารณาบายอีกสักรอบนึงนะครับมาออกแถวๆ 133.7 นะครับซึ่งมันเป็นตัวเน็กไลน์นะครับของตัวโครงสร้างนะครับอาจจะมองเป็น head and shoulder บริเวณนี้นะครับเมื่อวานก็พูดถึงไปนะครับวันนี้ราคาเบรกแล้วนะครับซึ่งคู่เงินอื่นนะครับที่แพกับตัวJ นะครับมันมีการเคลื่อนที่ลงค่อนข้างมากนะครับแต่ว่า UJ เนี่ยมันยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะลงมาได้นะครับแนวโน้มของตัว USD JPY นะครับหรือนะครับหรืออาจจะนะครับในกรอบ1ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงนะครับมันอาจจะเป็นตัวลักษณะของ flag หรือว่าตัว channel นะครับแบบนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็การลงอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็คืออาจจะเคลื่อนที่แบบนี้ฮะค่อยๆไล่ลงมานะครับก็รอติดตามดูนะครับถ้าเราช็อตนะครับถ้าเราโฟกัสช็อตนะครับให้เราโฟกัสบริเวณนี้นะครับก็คือ 133.700 นะครับถ้าราคาดีขึ้นไปนะครับให้เราพิจารณาช็อตลงมาอีกทีนะครับมาออกโลก็ได้นะครับเล่นเป็นรอบนะครับมาออก133นะครับก็ประมาณ700จุด800จุดนะครับก็โอเคนะครับหรือว่าอาจจะลองหลุดถือนะครับว่ามันจะลงไปถึงเส้นแนวรับตัวเทรนไลน์ 132.5 ได้หรือเปล่านะครับสำหรับตัว UJ นะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับก็มองว่าราคาน่าจะค่อยๆเคลื่อนที่ลงนะครับแม้ว่ามันจะค่อนข้างขาดโมเมนตัมนะครับการลงเนี่ยไม่ค่อยโมเมนตัมมีโมเมนตัมในการเคลื่อนที่ลงสักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัว UJ นะครับ ดูคู่เงินอื่นบ้างนะครับสำหรับ EU นะครับวันนี้นะครับผมได้มีแชร์ไอเดียไปนะครับแชร์ไอเดียเสร็จปุ๊บนะครับราคานะครับตอนที่แชร์ราคามันอยู่ประมาณนี้นะครับก็คิดว่านะครับว่ามันจะขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อลงมาทดสอบนะครับหลังจากแชร์ไอเดียไปนะครับมันขึ้นเอาเลยนะครับจากบริเวณที่แชร์ไอเดียเนี่ยครับมันอยู่ประมาณนี้นะครับกลายเป็นว่าขึ้นไป1,000 จุดนะครับผมบอกว่ามันจะมีโอกาสนะครับมาที่จุดสูงสุดเดิมนะครับแถว 1.107 นะครับซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะครับจากตรงนี้ไปตรงนี้ก็ประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับประมาณ7ชั่วโมงก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับคือที่บอกว่าราคามันมีโอกาสไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมเพราะว่าโครงสร้างนะครับกรอบ4ชั่วโมงเนี่ยมันยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่มันเดิมนะครับมันทำยกโลตรงนี้เบรกเน็กไลน์ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันไปทดสอบไฮและมันก็มาชะลอตัวนะครับยกโลเนี่ยแล้วไฮเท่าเดิมนะครับมันก็จะเป็นตัว ascending triangle นะครับหรือว่าตัวสามเหลี่ยมนะครับที่ยกฐานขึ้นเรื่อยๆนะครับด้านบนเท่าเดิมมีโอกาสที่จะเบรกนะครับซึ่งท้ายที่สุดมันก็เบรกขึ้นไปนะครับเห็นแล้ววันนี้ขึ้นไป 1.1 นะครับที่คุณน่าจะคุณรัฐดานะครับถามมาว่ามีโอกาสกับตัวลงไหมจากโซนนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ตอบไปนะครับให้คอมเมนต์แบบว่าโอกาสกับตัวลงจากตรงนี้นะครับก็ผมมองว่าราคาน่าจะขึ้นไปแถว 1.1 มากกว่านะครับซึ่งมันก็ขึ้นไปละนะครับเกือบถึงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผ่านมา2แท่งของ 4S นะครับแท่งปัจจุบันเนี่ยเป็นแท่ง bearish ลงมานะครับก็นะครับอาจจะเป็นฟอลเบรกนะครับก็คือถ้ามันปิด4ชั่วโมงสุดท้ายแล้วมันปิดตรงนี้ก็จะเป็นฟอลเบรกถ้าเป็นฟอลเบรกก็ไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะมีการเคลื่อนที่นะครับกลับลงมานะครับแถวๆนี้แล้วก็พยายามบิ้วขึ้นไปใหม่แบบนี้นะครับก็อาจจะออกเป็นไซด์เวย์อยู่ช่วงนี้นะครับหรือนะครับถ้านะครับสุดท้ายแล้วนะครับกลับขึ้นไปปิดแท่ง4ชั่วโมงนะครับสมมุติว่าราคาขึ้นไปปิดเหนือตรงนี้นะครับก็มีโอกาสเคลื่อนที่ไปต่อ1.115นะครับก็จะเป็นซัพพลายโซนถัดไปนะครับก็จะมีการเคลียร์ซัพพลายโซนตรงนี้ออกไปนะครับประมาณนี้นะครับ EU ก็แชร์ไอเดียไปนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้เทรดนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับการวิเคราะห์ของเราเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้นะครับว่าเราสามารถจับทิศทางนะครับจับกระแสจับเทรนด์นะครับมันถูกต้องนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกนะครับตัวdirection นะครับของการเทรดได้ค่อนข้างสอดคล้องกับตลาดนะครับEU เนี่ยผมว่าให้เหตุผลว่าเดย์นะครับเดย์เนี่ยมันเป็นเทรนขึ้นนะครับส
ังเกตดูนะครับมันก็ขึ้นมาตัวนี้นะครับ CS นะครับมันก็ขึ้นถูกไหมครับ CS มันก็ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วโครงสร้างนะครับจากที่มันยกโลยกโลไปแบบนี้นะครับพอไปทำ Equal High นะครับมันมีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับมันก็ขึ้นไปจริงๆนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเราอ่าน Market Structure เป็นนะครับมันก็จะช่วยให้เราเลือกนะครับเลือกคู่เงินที่จะเทรดได้อย่างเหมาะสมนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับส่วน GU นะครับ GU ก็ค่อนข้างพลิกนิดนึงนะครับหลังจากที่ราคานะครับเมื่อวานเนี่ยมีการปรับตัวนะครับจากซัพพลายโซนตรงนี้นะครับลงไปแถวนี้นะครับสุดท้ายราคานะครับไม่ลงไปไม่ถึง 1.235 นะครับผมก็จะ ถูกซับลอสนะครับที่การกำไรนะครับแถวๆช่วงราคาประมาณ 1.243 นะครับก็การกำไรไว้แถวนี้นะครับสุดท้ายราคามาชนแล้วก็ออกไปนะครับตอนนี้นะครับโครงสร้างนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับก็ราคากลับมาหาตัวซัพพลายโซนใหม่นะครับซึ่งนะครับมีโอกาสนะครับกลับไปทดสอบไฮเดิมได้นะครับหรืออาจจะคอลเลกชันนะครับลงมาอีกทีนะครับคอลเลกชันอีกทีในลักษณะของลักษณะนี้นะครับก็คือนี่คือแนวต้านนะครับแนวต้านประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นแฟลกประมาณนี้ได้นะครับถ้ามันลงนะครับสังเกตดูมันลงมาอีกแล้วนะครับลงมานะครับอาจจะลงมาหาแนวรับประมาณ 1.241 นะครับแล้วก็ไต่นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็อาจจะดื้อหน่อยนะครับแล้วค่อยลงต่อนะครับต้องรอดูนะครับว่าจุดนี้นะครับจะลงมาอยู่โซนล่างอีกหรือเปล่าถ้าลงโซนล่างนะครับแล้วมันเด้งขึ้นไปประมาณสัก 1.245 นะครับอันนี้น่าสนใจที่จะพิจารณาช็อตลงมาอีกทีนึงนะครับสำหรับตัว GU นะครับโดยรวมก็เป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับสำหรับกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับ GU นะครับก็ค่อนข้างนะครับหนังชีวิตพอสมควรเลยนะครับเทรดเซตอัพที่แชร์ไปเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพิ่งได้ใช้ไปเมื่อวานเองนะครับผ่านไป7วันเพิ่งแสดงผลออกมานะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับทิศทางของตัว GU นะครับในส่วนของ AJ นะครับก็ AJ เดิมนะครับจริงๆ AJ เนี่ยก็วิเคราะห์การเทรดไปค่อนข้างหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับราคาจะลงมาหาตัวแนวรับตรงนี้อยู่นะครับมีโอกาสนะครับอาจจะเกิดการชะลอตัวของราคานะครับตอนนี้ราคาลงค่อนข้างเป็นลงแรงนะครับเหมือนช่วงนี้นะครับช่วงนี้ราคาลงแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ลงแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้านะครับไม่มีพฤติกรรมหรือว่าแท่งเทียนการกลับตัวที่ชัดเจนนะครับก็อาจจะต้องรอดูก่อนนะครับว่ามันจะเกิดการเคิร์ฟนะครับก็คือค่อยๆเคลื่อนที่นะครับออกข้างหรือเปล่านะครับ ตัวนี้เอาไอตัวเขียนผมอยู่ไหนเนี่ยถึงดึงสักครู่นะฮะไม่เจอถึงดึงดึงเอาเครื่องมือหายโอเคโอเคคือถ้ามันไม่มาเคิร์ฟแบบนี้นะครับบริเวณ 87.650 เนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะเคลื่อนที่ลงต่อได้นะครับเพราะว่าโมเมนตัมช่วงนี้นะครับมันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันลงนะครับพักคอนโซลิเดตตรงนี้แล้วก็ลงแบบดรอปมาเป็นสตรองมูฟดาวน์นะครับก็จะถึงตัวแนวรับสำคัญนะครับ 87.650 นะครับรอดูนะครับว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะครับรับอยู่ถ้ารับอยู่แล้วทำฟอร์มโครงสร้างการกลับตัวนะครับเช่นเกิดinvert head and shoulder ในกรอบ 1H นะครับอะไรลักษณะนั้นนะครับหรือว่าการBOS นะครับ Break of Structure ในลักษณะนี้นะครับมันก็มีโอกาสกลับขึ้นไปนะครับทดสอบ 90.00 หรือว่าตัวแนวต้านของ Channel นะครับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้คือแนวต้านนะครับเดิมที่มันขึ้นไปเนี่ยมันติดแนวต้านของ Channel นะครับตามลักษณะของเทรนที่ผมได้ตีไว้นะครับนี่คือเส้นเทรนมันนะครับตัวนี้ตัวเทรนนี่คือเทรนนะครับที่ลงมานะครับมันปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ September ปี2022ครับราคาก็ยังอยู่ในตัวเทนอยู่นะครับชุบนี่ครับราคาไปชนนะครับแถวนี้นะครับก็ลงชนแถวนี้ก็ลงชนแถวนี้ก็ลงนะครับล่าสุดชนแถวนี้ก็ลงนะครับก็มีโอกาสเคลื่อนที่เป็นลักษณะนี้ได้นะครับเราก็จับตาดูนะครับ AJ เนี่ยว่าท้ายสุดแล้วมันจะไปยังไงต่อนะครับในส่วนของ CATJ นะครับ CATJ แล้วก็โครงสร้างนะครับมันก็ลงต่อเนื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็
นะตอนนี้นะครับสำหรับตัว Cat J ถ้ามันดูเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะครับจากสวิงไฮตรงนี้นะครับซึ่งนะครับถ้ามีซัพพลายการเคลื่อนที่ในลักษณะนี้นะครับเราต้องปรับตัวซัพพลายโซนตรงนี้นะครับให้มารับกับตัวสวิงไฮนะครับอันนี้คือเบสิกของการกำหนดดีมานด์ซัพพลายโซนนะครับราคาไปทำทริปเปิลท็อปในกรอบ 4S นะครับตรงนี้แล้วก็ลงนะครับตอนนี้ลงมาถึงแนวๆใกล้ๆดีมานด์โซนนะครับแล้วนะครับสำหรับตัว Cat J นะครับดีมานด์โซนตรงนี้คือทำชุดราคาขึ้นไปนะครับก็จริงๆนะครับดีโซนนี้ก็อาจจะมองเป็น2ครั้งแล้วนะครับตรงเนี้ยนะครับมันคือ support resistance flip บริเวณนี้นะครับซึ่งราคามีการเบรกมานะครับพอเบรกปุ๊บลงมารีเทสขึ้นไปเป็นดีมานด์โซนราคากำลังจะลงมาหาแถวฟิโบ50ซึ่งเป็นดีมานด์โซนนะครับเพราะฉะนั้นตัวแคทเจนะครับมีโอกาสที่จะรีเทสนะครับย่อแบบนี้กลับขึ้นมาอาจจะขึ้นมาสัก99นะครับใกล้ๆ 95.5 อีกครั้งได้นะครับตอนนี้ต้องติดตามดูนะครับรอดูโครงสร้างราคาที่มันเขาเรียกว่าแมทเทอเรียลไลซ์ออกมาก็คือค่อยๆแสดงออกมานะครับสำหรับแคทเจก็ประมาณนี้นะครับบางท่านนะครับมีท่านถาม GJ นะครับเข้าใจว่าบางผมไม่แน่ใจนะครับเมื่อวานหรือเมื่อเช้านะครับที่ถาม GJ นะครับ GJ ก็เป็นไปตามคาดการณ์นะครับก็คือราคาลงมาชนตัวเน็กไลน์ 165.5 นะครับแล้วก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปนะครับในส่วนของเด้งขึ้นไปนะครับมันจะมีจุดที่เราโฟกัสนะครับอาจจะจุดนี้นะครับจุดหนึ่งที่ราคาอาจจะย่อนะครับแถว 167.350 นะครับหรือนะครับมันอาจจะฟอร์มเป็นทริปเปิลท็อปแถว 168นะครับก็รอดูนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยโครงสร้างตอนนี้ก็โนเน็กไลน์มันยังเอาอยู่นะครับถ้าดูโดยรวมนะครับผมก็ยังค่อนข้างนะครับกรอบ 4S เนี่ยก็ยังโฟกัสของการเซลล์มากกว่านะครับก็อาจจะต้องรอนะครับไปดูโฟกัสดูในกรอบ 1S นะครับช่วงดิมซัพพลายโซนตรงนี้นะฮะบริเวณนี้น่าสนใจนะครับแถวประมาณ167นะครับสูงกว่า167ขึ้นมานะครับน่าสนใจนะครับประมาณนี้นะครับก็อาจจะใช้เป็นโอกาสนะครับช็อตลงไปหาสวิงโลนะครับแถว 165.5 ได้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ลองดูก่อนนะครับว่าในบริเวณจุดนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ตัวนี้ก็ยังเป็นไซด์เวย์ไปเรื่อยๆอยู่นะครับด้านบนก็จะมีเพียงนะครับเป็นมีซัพพลายโซน 1S เท่านั้นนะครับถ้ากลับขึ้นไปเนี่ยก็น่าสนใจในการช็อตลงมานะครับ CJ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็4ทุ่มแล้วนะครับขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับสิ่งดีๆจากผู้สนับสนุนของเรานะครับiUX Market นะครับจะมีโบนัสนะครับโบนัสเงินฝากเป็น Deposit Bonus นะครับ2ต่อนะครับต่อแรก 35% นะครับหรือว่าพูดง่ายๆนะครับฝาก100เหรียญนะครับเราจะได้100เหรียญที่เราฝากเข้าไปกับอีก35เหรียญนะครับเป็นโบนัสนะครับก็คือสามารถเอาไปใช้เทรดเป็นสามารถใช้เทรดนะครับใช้ลากได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถรับได้ถึง300เหรียญนะครับพอครบ300เหรียญนะครับเรายังสามารถใช้ deposit bonus นะครับ 25% ได้นะครับ 25% ก็คือฝาก 1,000 เหรียญนะครับเราจะได้ 1,000 กับอีก250เป็นเครดิตโบนัสนะครับสามารถใช้เทรดใช้ลากได้นะครับฟรีโบนัสนะครับฝากเงินนะครับเปิดบัญชีครั้งแรกเปิดฝากเงิน20เหรียญนะครับสามารถรับโบนัส30ดอลลาร์นะครับไปเทรดได้เลยนะครับ 1,000 กว่าบาทนะครับฟรีเลยนะครับไปเป็นเครดิตโบนัสไปใช้เทรดใช้ลากได้เลยนะครับiUX นะครับจะมีโบนัสทั้งหมด4ต่อนะครับอย่างที่พูดไปนะครับโบนัสต้อนรับ30เหรียญนะครับโบนัสเงินฝาก35เหรียญไม่ใช่โบนัสเงินฝาก 35% นะครับแล้วก็โบนัสเงินฝาก 25% รวมถึงโปรแกรม Lot Back ด้วยนะครับโปรแกรม Lot Back เนี่ยก็คือยิ่งเทรดนะครับก็ยิ่งได้นะครับ iUX Market นะครับเสนอคอนดิชั่นในการเทรดนะครับให้ leverage สูงถึง 1:3,000 นะครับซึ่งเรียกได้ว่านะครับอยู่ในท็อปของตลาดเลยนะครับก็คือ 1:3,000 ปกติเราจะเห็นนะครับ 1:2,000 นะครับนั่นคือ maximum นะครับอันนี้ 1:2,000 เนี่ยคือหายากนะครับที่บล็อกเกอร์ที่ให้ leverage เรื่องของอัตราทดของเรามากขนาดนี้นะครับแล้วก็มีบัญชีที่เป็นบัญชีรอนะครับซึ่งบัญชีรอเนี่ยมี swap ฟรีนะครับไม่มีค่า swap ถือออเดอร์ข้ามวันข้ามสัปดาห์สบายเลยนะครับแล้วก็ space ต่ำสุด 0.0 เท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถใช้งาน iUX Market application นะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับท่านที่สนใจเกี่ยวกับ broker iUX Market นะครับ
ท่านสามารถคลิกไปที่แคปชั่นของ Facebook Live Trader Talk นี่นะครับแล้วจะมีลิงก์อยู่นะครับคลิกเข้ามานะครับมันจะมาเปิดเว็บไซต์แล้วก็ไปดูข้อมูลนะครับดูรายละเอียดของบัญชีผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าที่มีให้เราเทรดนะครับได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านที่แชร์ขอบคุณทุกท่านความทุกความเห็นทุกไลค์ทุกกดเลิฟนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็ไลฟ์ของเรานะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณครับ